เรื่องราวที่โกรธเกลียดหรือไม่ชอบที่สุดครับมิวอ่ะมีไหมมีนะครับมีแต่ว่าคือยินดีมากไม่ได้เจอกันนมนานนานมากครับน่าจะไม่ต่ำกว่า4ปีแล้วนะครับพี่ยังใช่ๆแต่พอหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆห่างหายกันไปครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยคงมีเรื่องคุยเยอะมากนะนี่เขาบอกว่ามิวคิดถึงไม่เจอกันนานไม่ได้วิ่งมาย่างเข้าไปที่3นะครับปีนี้ก็ตั้งแต่ซีเกมฟิลิปปินส์มาก็ซ้อมครับแต่ว่าซ้อมแข่งขันเพื่อกองทัพแข่งขันให้ต้นสังกัดครับแต่ถ้าระดับนานาชาติเอาจริงๆก็ไม่มีแข่งอยู่แล้วคิดถึงไหมคิดถึงไหมว่าพวกกีฬาเอเชียนเกมซีเกมคิดถึงตลอดอยู่แล้วครับเพราะว่าอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วแล้วทีนี้เรามันก็ตอนนี้อายุ28แล้วแล้วก็ห่างหายสนามมาแบบเราซ้อมจริงจัง2ปีเราก็ไม่ได้ขนาดนั้นแล้วด้วยสภาพร่างกายใช่ครับอันนี้ก็เป็นไปตามธรรมชาติครับอายุ28เนี่ยมันเลยจุดพีคแล้วหรือยังผมว่าจริงช่วง25 26 27 28อ่ะคือช่วงพีคของนักกีฬาระยะสั้น100เมตรเลยแต่ด้วยความที่1คือโควิด2ปีแล้วคือเราซ้อมแล้วเราไม่มีทัวร์นาเมนต์แข่งมันก็ทำให้เราต้องหาโอกาสเพื่อที่จะเลี้ยงดูตัวเองครอบครัวเราแล้วก็ต้องเอาให้ใช่แล้วก็ต้องเอาให้รอดครับ2คือเราก็ต้องทำงานในส่วนของเราด้วยเราเลยคิดว่าทั้งเพื่อนแล้วก็น้องๆที่ขึ้นมาใหม่อ่ะน่าจะเป็นตัวแทนของเหมาะสมมากกว่าใช่ครับในช่วงเวลานะตรงนี้ใช่ครับซึ่งมันก็ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเราหมดไฟหรืออะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าสถานการณ์มันเป็นไปตามประมาณนี้ครับพอมันถึงจุดนึงเนี่ยมันต้องมองวางแผนให้กับชีวิตตัวเองแล้วว่าแล้วถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยอีก5ปีเราจะยังไงวะอีก10ปีเราจะยังไงวะมันจะมาแบบมาสับ100เมตรชัย อย่างเดียวมันก็ไม่ได้ครับผมอ้าวเดี๋ยวคงหามุมมองแนวคิดวิธีการจัดการอะไรต่างๆไอ้เรื่องความสําเร็จเรื่องของผลงานเนี่ยพี่ว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรแหละครับเรารู้จักกันผมเชื่อว่าแฟนกีฬาชาวไทยรู้จักมิวอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่ามันมีตรงจุดไหนที่น่าสนใจบ้างไหมโมเมนต์ไหนเรื่องราวไหนที่มันสามารถส่งต่อได้ครับไปให้น้องๆหรือไปให้คนดูที่กำลังดูอยู่ครับนะเดี๋ยวหาที่นั่งคุยกันดีๆดีกว่าได้เลยครับจะเรียกว่าตำนานได้ต้องได้แล้วสิก็ได้ครับหลายคนเรียกคุณว่ายูเซนมิลรู้สึกไงกับคำนี้มันแฮปปี้กับมันไหมตื่นภูมิใจกับมันไหมหรือเฉยๆหรือยังไงคือสำหรับผมอ่ะผมต้องรู้สึกว่าตื่นเต้นครับตอนแรกๆผมแข่งกีฬาซีเกมที่พม่าเราได้เหรียญทอง100เมตร200เมตรแล้วก็วิ่งผลัด4คูณ100เมตรโอ้โหครบเลยนะครับซึ่งตอนนั้นก็ทันยุคที่ยูเซนโบเขาเป็นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก3เหรียญเราเลยได้ฉายานามสกุลว่ายูเซนมิลซึ่งก็ต้องขอบคุณพี่แจ็คกี้ลูกพี่ของเราลูกพี่ของเราใช่ครับก็คือวันนั้นอ่ะพอดีอ่ะคือคนพาผมแล้วจังหวะนั้นอ่ะผมก็เข้าที่100เมตรอ่ะแล้วทีนี้หลังจากนั้นเราก็มาได้เหรียญทอง200เมตรอีกแล้วก็วิ่งผ่าน4คูณ100ก็เลยได้ฉายาว่ายูเซนมิลพอเราได้มาเราก็รู้สึกว่าเราภูมิใจภาคภูมิใจเพราะว่าการที่เราจะได้มีนามสกุลสำหรับไอดอลของตัวเองอ่ะเราไม่ใช่แบบเรานึกขึ้นมาเองไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราต้องไปบอกว่าเฮ้ยพี่เรียกผมแบบนี้สิใช่ใช่ไม่ใช่หมายถึงการยอมรับจากคนอื่นอย่างนี้เนาะมันก็เลยทำให้ภาคภูมิใจขึ้นมาสมมตินะสมมติว่ามันอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เฮ้ยพี่คนนี้เขาเป็นใครครับนักวิ่งเป็นใครมาจากไหนครับจิรพงศ์มีนาพระคุณจะนิยามตัวเองว่ายังไงบ้างเวลาบอกคนอื่นพื้นฐานอ่ะคือผมเป็นคนรักความเร็วอยู่แล้วก็คือเราก็เล่นกีฬาระยะสั้นวิ่งตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมแต่เด็กใช่จนถึงผมได้รับโอกาสจากทางสมาคมกีฬาให้เข้ามาเก็บตัวที่สมาคมกีฬาก็คือโค้ชแฝดก็โทรหาโค้ชผมอาจารย์ธีรวัฒน์ชัยงามครับก็เนี่ยบอกว่าให้จิรพงศ์ขึ้นมาครับกีฬา
เอเชียนเกมนะตอนนี้มีรุ่นพี่2คนซึ่งไม้1กับไม้3อ่ะเกิดอุบัติเหตุก่อนแข่งเอเชียนเกมที่กวางโจวประมาณ1เดือนเกิดอาการเจ็บทีนี้ผมมาคัดผมก็เข้าที่1ในการเทสทางตรงโอเคผมก็ได้รับโอกาสจากโค้ชแฟร์วิ่งไม้3แล้วคือผมตื่นเต้นนะเพราะว่าเราเข้าไปเจอแบบพี่ๆชุดใหญ่อ่ะมันก็รู้สึกว่ากดดันแล้วแบบเราก็ทำตัวไม่ถูกอ่ะเราอยู่ๆเพิ่งติดยุวชนทีมชาตินักวิ่งจากสุราษฎร์ที่ก้าวขึ้นมาสู่ติดทีมชาติตั้งแต่อายุไม่ถึง17ปีคือตอนนั้นมันจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวครับผมก็ติดเขาเรียกว่าเยาวชนทีมชาติด้วยเยาวชนอ่ะติดแน่ติดเยาวชนด้วยตอนนั้นเราเป็นเบอร์หนึ่งของทีมในเยาวชนครับแล้วทีเนี้ยเราก็ได้รับโอกาสแล้วก็วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นลำดับแรกเลยได้มีโอกาสได้มาวิ่งไม้3แล้ววัยรุ่นกำลังแบบคือโอ้โหมันเข้ามาเจอนี่แสงสีเต็มไปหมดเลยนะก็ตอนนั้นยังไม่รู้หรอกว่าแสงสีคืออะไรครับเพราะว่าเรายังอายุยังน้อยอยู่เอาจริงๆคือยังเที่ยวไม่เป็นโอเคโอเคครับแล้วทีนี้สิ่งที่ผมประทับใจก็คือผมได้วิ่งกับรุ่นพี่ผมก็คือไอดอลอันนี้ผมไปเท้าความกลับไปนิดนึงก็คือไม้4ก็จะเป็นพี่โจ๊กสิทธิชัยคุณมาคัดแล้วเจอกับอีกหนึ่งขวัญใจของคุณด้วยถูกต้องครับคือตอนนั้นอ่ะคือผมก็พอเราเข้าที่1ในการวิ่งทางตรงในรอบการคัดเลือกเอเชียนเกมรอบสุดท้ายพอถัดไปเราไปแข่งเราก็ไม่ได้คาดหวังหรอกว่าจะได้เหรียญเพราะทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นทั้งไทเปทั้งอินเดียเขาค่อนมาค่อนข้างดีคุณเริ่มจากเอเชียนเกมเลยนะเริ่มจากเอเชียนเกมนะครับโอเคโอเคนั่นแหละคือเป็นจุดที่ผมก็เริ่มแบบมีชื่อในเขาเรียกว่าวงการกรีฑาดีกว่าเพราะว่าจะให้คนที่ไม่เคยดูกีตาร์มารู้จักเราอ่ะของเราอ่ะมันเป็นยังแคบอยู่เพราะเราด้วยความแบบเป็นนักวิ่งหน้าใหม่เป็นดาวรุ่งอยู่เป็นดาวรุ่งอยู่แล้วทีเนี้ยก็ได้เหรียญทองแดงกลับมาคนในวงการกีตาร์ก็เริ่มรู้จักว่าโอเคเนี่ยคือมิวจิรพงศ์ที่มาเป็นดาวรุ่งที่น่าสนใจสำหรับเราแล้วก็ยิงยาวมาเรื่อยครับผมแต่มันมีอยู่จุดที่ผมกำลังคิดว่ามันอาจจะเป็นหนึ่งในจุดสำคัญที่หลายๆคนจดจำด้วยซ้ำไปก็คือโอเคในเรื่องของผลงานอยู่ในสนามเนี่ยไม่มีปัญหาคุณได้ประสบผลสำเร็จแน่ๆอยู่แล้วแต่มันก็ยังมีข่าวแบบคุณถูกเรียกว่าเป็นแบดบอยแห่งวงการกีตาร์ครับคุณโดนแบนคุณแหกแคมป์อะไรเงี้ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นยังไงผมก็ยอมรับนะครับในสิ่งที่ผิดเอาจริงๆผมผิดจริงๆก็คือผมเข้าใจว่ากติกามันมีเพื่อว่าให้นักกีฬาเคารพกฎระเบียบจริงๆอ่ะผมพูดให้ฟังเพราะว่าเป็นอุทาหรณ์แกเด็กๆซึ่งคือผมอ่ะตอนเนี้ยก็คือเกษียณแล้วแหละในทีมชาติครั้งแรกที่ผมโดนแบนเลยแต่ตอนนั้นไม่เป็นข่าวน้อยใจทางผู้ใหญ่ก็เลยเดินออกจากที่ประชุมครับนั่นคือครั้งแรกที่ผมโดนแบนแต่ก็ยังไม่มีข่าวไม่มีอะไรแล้วผมก็โดนแบน1ปีก็ออกมาซ้อมเองใช่ออกมาซ้อมเองคือผมยังมีไฟยังมีแพชชั่นที่จะกลับมาอยากสร้างชื่ออยากกลับมาเล่นทีมชาติครับอยากกลับมาซ้อมกับเพื่อนๆทำชื่อเสียงให้สมาคมในครั้งแรกผ่านไป1ปีกลับมาซ้อมก็ยังเป็นที่1ของในทีมชาติอยู่เพราะว่ากีฬาวิ่งทำไมผมสามารถว่ายังเป็นที่1ได้เพราะว่าเรา1เราดูจากสถิติดูจากแมตช์ทัวร์นาเมนต์มาแข่ง2 3แมตช์เราชนะที่1ตลอดครับครับผมแล้วก็มาซ้อมไปแข่งกีฬาที่มาเลเซียกีฬาซีเกมก็ทำลายสถิติซีเกมหลังจากนั้นอีกคือช่วงนั้นนี่คือมันจะเป็นช่วงออฟซีซั่นโค้ชก็คือลุงเล็กลุงเล็กก็เรียกคุยทั้ง4คุณร้อยทั้งชายทั้งหญิงบอกว่าเราต้องอยู่ในกฎระเบียบนะเราต้องจะทำทีมเพื่อที่จะไปแข่งเอเชียนเกมต้องเตรียมตัวต่อไปแม้ว่าจะจบรายการแล้วก็ตามแต่ครับดังนั้นผมคิดด้วยความที่ชะล่าใจก็คือออกไปกินข้าวต้มนี่แหละ uh-huh. ยามวิกาล uh-huh. พอไปกินข้าวต้มยามวิกาลทีนี้กลับมาวันนั้นผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าอุบัติเหตุอะไรสักอย่างหรือว่าทางสมาคมเขาจะดูกล้องดันคนอื่นไง okay. ดูกล้องคนอื่นไง uh-huh. แล้วทีเนี้ยดันมีพวกผม4คนขอไม่เอ่ยนามดีกว่า okay. แต่ผมขึ้นหนึ่งในนั้น okay. แล้วก็เพื่อนผมอีก3คนอยู่ในกล้องพอดีกำลังเดินกลับเข้ามากำลังเดินกลับเข้ามา ถ้าจะหนีเที่ยวจริงๆผมคือผมมองถึงอีกมุมนึงเราไม่ต้องกลับมาก็ได้เพราะเรารู้ว่ามีกล้องอ๋อโอเคโอเคแต่ผมผิดตั้งแต่เขาบอกว่าคือตั้งแต่สี่ทุ่มครึ่งจริงๆต้องเข้าแคมป์แล้วต้องนอนได้แล้วใช่ครับก็โอเคผมก็ยอมรับในกติกาก็โดนแบนก็เป็นข่าวเหมือนที่แฟนกีฬาโอเคเห็นกันตอนนั้นคุณกลับมากล้องกี่โมงตอนที่กล้องมันประมาณตีหนึ่งกว่า
ยอมรับผิดก็ว่าไปตามผิดแล้วก็เข้าไปขอโทษลุงเล็กลุงใหญ่แต่ว่าสิ่งที่กฎระเบียบออกมาแล้วผิดก็ว่าไปตามผิดก็ต้องยอมรับตรงนั้น1ปีโอเคแล้วก็ออกมาซ้อมอีกแล้วก็เข้าไปคัดอีกก็ยังก็ยังเหมือนเดิมก็ยังได้ที่หนึ่งเหมือนเดิมก็ยังได้ที่หนึ่งคือออกมาเล่าตอนนี้มันอาจจะฟังดูเหมือนตลกสนุกสนานอะไรเงี้ยแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์มันคงไม่ได้แบบโอ้ณตอนนั้นเครียดมากครับพี่ยักษ์ต้องเข้าใจว่าตอนนั้นสื่อมันก็เริ่มมีแล้วเนาะใช่ใช่ใช่คือตอนได้กันนอนอยู่ประมาณ7โมงเนี่ยโทรศัพท์เข้าผมก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมโทรศัพท์เข้าจังตอนเช้าเลยเขาบอกเห็นข่าวตัวเองหรือยังคือผมรู้ว่าผมโดนแบนตอนนั้นโดนแบนประมาณก็คือออกจากสมาคมนั่นแหละประมาณ3วันผลออกมาแล้วก็คือหนูโดนแบนนะครับแต่ข่าวเพิ่งออกแล้วโอ้โหแล้วก็ไปดูในทั้งโซเชียลทั้งรายการทีวีขับรถอยู่อ่ะแบบกำลังจะออกไปข้างนอกบอกเลย4นักกีฬาทีมชาติไทยนำทีมโดยจิรพงษ์มีนาพระพาทีมอะไรนะออกหนีเที่ยวยามวิกาลเอาแล้วแบบยิ่งไปดูแบบคอมเมนต์ใน Facebook โอ้โหคือก็เข้าใจแหละครับว่าคือเราผิดแต่ว่าโอ้โหคอมเมนต์บางทีก็เข้าใจบางครั้งมันก็แบบมิ้นต์เอาแบบเหมือนเอาสาดใจเข้านะแล้วก็อีกอย่างก็เป็นห่วงแม่ด้วยคือแม่แบบไปไหนแม่ก็แบบมีคนสอบถามว่ามิ้วเป็นอะไรอะไรยังไงโดนอะไรทำไมถึงโดนแบบคือเราเป็นห่วงความรู้สึกครอบครัวทางแม่ทางคนรอบข้างเรามากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอเวลาเนี่ยเหมือนพี่ยักษ์พูดเมื่อกี้ว่าโอเคเวลาผ่านไปแล้วมันจะสอนให้เราโตขึ้นสอนให้เราโตขึ้นก็คือหนึ่งมันอาจตอนนี้มันมองเป็นเรื่องปกติแล้วมันคือผมสามารถฝ่ากำแพงตรงนั้นได้มาแล้วมันทำให้เราโตขึ้นแล้วก็โดยส่วนตัวมิวณปัจจุบันก็อยากจะฝากน้องๆรุ่นหลังทั้งนักกีฬาหรือว่าน้องๆที่ติดเยาวชนทีมชาติอยากให้น้องๆแบบเอาเคสผมเป็นอุทาหรณ์ว่ากีฬาสมัครเล่นนะครับคือเล่นได้ไม่นานเก็บตัวดีๆแล้วก็พยายามรักษาเนื้อรักษาตัวดีๆเก็บเงินเก็บทองให้เยอะๆเพื่อที่จะมาต่อยอดเราในอนาคตต้องวางแผนใช่เพราะว่ามันผ่านแล้วก็ผ่านเลยคือมันจะไวมากคือมันจะไวมากครับก็อยากให้น้องๆเอาตัวอย่างที่ดีของพี่ไว้ตัวอย่างไม่ดีก็อย่าเอามาเป็นแบบอย่างคราวนี้มาลงลึกในเรื่องของเรื่องราวในชีวิตนิดนึงครับมิวครับอย่างเช่นมันมีโมเมนต์ไหนบ้างที่เรารู้สึกว่าตื่นเต้นกับมันมากที่สุดกับการเป็นนักวิ่งทีมชาติไทยมาถ้าตื่นเต้นที่สุดผมว่าน่าจะเป็นชิงแชมป์เอเชียปีล่าสุดก็คือที่โดฮาครับกาตาร์นะใช่ครับปี2019ก็ตอนที่สถานการณ์ปกติยังไม่มีโรคระบาดอะไรเชื้อโรคระบาดตอนนั้นก็จะเป็นรอบคัดเลือกทีมผมก็ทำเซอร์ไพรส์มากสามารถทำลายสถิติชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าของสถิติประมาณเกือบ20ปีโอ้คือรอบคัดเลือกเราวิ่งได้ 38.72 เป็นอะไรที่ว้าวเฮ้ยเราวิ่งได้ไงเราแบบโอ้โหเราแบบไม่คิดไม่ฝันว่าแบบสถิติจะลงได้ง่ายขนาดนั้นเราในรอบคัดเลือกในรอบคัดเลือกเป็นความภาคภูมิใจของเรามากแล้วอีกอย่างคือตอนนั้นน่ะคือทั้งทีมจีนทีมไทเปเขาตัวเฉลี่ยดีกว่าเราแต่เราสามารถเอาชนะเขาได้ในรอบคัดเลือกถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากขมวดเข้ามานิดนึงครับมิ้วครับเรื่องราวไหนที่มันรู้สึกว่าเรากล้าหาญในการตัดสินใจมากที่สุดมันเป็นการตัดสินใจข้างในที่แบบดูใหญ่เลยเกินในชีวิตของเราแล้วตึ้งทำได้ตอนที่ผมโดนแบนอะเอาจริงๆนี่คือผมว่าไม่ง่ายเพราะว่าต้องเข้าใจว่าตอนช่วงอายุ22ตอนนั้นอ่ะมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเฟี้ยวเลยนะคือการที่เราออกมาจากสมาคมกีฬาแล้วเราจะมาอยู่ข้างนอกแล้วผมจะซ้อมอ่ะมันโอกาสที่ผมคิดมันคือกิมมิคแบบนิดนึงอ่ะถ้าผมแบบตะเลิดเลยผมไม่ซ้อมเลยวันไหนผมไม่ซ้อมผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เราต้องขยันมากกว่าคนอื่นเพราะว่าเรายังมีเขาเรียกว่าความผิดที่อยู่ข้างหลังอยู่เราต้องจะพิสูจน์ตัวเองใช่คือเรายังมีความผิดอยู่เราก็ต้องแบบซ้อมให้มากคนอื่นเพราะวันที่เรากลับไปเทสแล้วเราไปแข่งแล้วเรากลับมาชนะป้องกันแชมป์ได้อันนี้คือความภาคภูมิใจของเราคนเรามีคนรักก็ต้องมีคนไม่ชอบเรื่องปกติต้องคือผมก็อยากลบคำสบประมาทของหลายๆคนใกล้ตัวเราที่บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวออกไปก็ไม่รอดหรอกไม่รอดกลับมาไม่ได้กลับมาไม่ได้หรอก
เพราะว่าอยู่ในสมาคมยังทำตัวโดนแบนขนาดนี้โดนนี้ใช่แต่คือผมก็บอกนะว่าผมเป็นคนดูแลร่างกายถ้าก่อนแข่งหรือว่าไม่มีทัวร์นาเมนต์อ่ะจะเป็นคนที่ฟิกมากเลยเพราะว่าเราต้องดูเพื่อนในทีมด้วยเพราะว่าโอเคเราอาจจะมีประสบการณ์ที่เข้ามาก่อนแล้วด้วยเขาเรียกว่ารับภาระที่ผู้ใหญ่มอบให้ใช่ครับว่าต้องดูแลเพื่อนๆและให้ดีมีเรื่องราวตรงไหนบ้างครับมิวที่อันนี้เอาในแง่บวกก่อนเอาแบบประสบความสำเร็จที่สุดครับมันมีแมชไหนที่คุณอยู่ในความทรงจำที่คุณรู้สึกว่าโอ้ยิ่งใหญ่เลยกันผมว่าน่าจะเป็นซีเกมที่พม่าครับตอนที่ได้3เหรียญทองอ๋อก็คือตอนที่ผมไปแข่งอ่ะคือผมก็ไม่คิดว่าจะคาดหวังว่าต้องได้เหรียญทอง100เมตรเหรียญทอง200หรือว่าเหรียญทองวิ่งผลัดคือจริงๆอ่ะผมตั้งใจแค่ได้เหรียญทองเดียว100เมตรกับวิ่งผลัด4คูณ100เมตรก็ดีใจแล้วซึ่งผมมารู้ทีหลังว่าโอเคการได้3เหรียญทองก็คือในประเทศไทยอ่ะตั้งแต่มีกีฬาเซฟเกมจนถึง4เกมณปัจจุบันอ่ะมีรุ่นพี่ทำมาแค่4คนตั้งแต่พี่สุชาติเจสุรภาพครับพี่อานัทรัตนพลพี่เด่นชัยเสียวงครับผมแล้วก็มาผมก็เพิ่งมารู้ทีหลังจากสมาคมว่าเฮ้ยแบบว่าเป็นคนที่4ที่5นะที่ทำได้แบบนี้โอ้แบบเราก็รู้สึกว่ามีความ3ชื่อแรกนี่คือตำนานหมดเลยนะครับโอ้นั่นหมายว่าคุณก้าวไปอยู่ในระดับเดียวกับรุ่นพี่ที่เคยทำไว้เป็นมาตรฐานที่มันสูงสุดแล้วครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประทับใจจนถึงวันนี้ก็ชื่นใจครับแบบครั้งนึงในกีฬากรีฑาที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้สมาคมประเทศชาติจนถึงครอบครัวตัวเองครับซึ่งก็เป็นครั้งเดียวกับที่คุณถูกเรียกว่ายูเซนมิวใช่ครับโอเคเรื่องราวที่โกรธเกลียดหรือไม่ชอบที่สุดครับมิวมีไหมมีครับมีแต่ว่าคือขอไม่พูดดีกว่าเพราะว่าเรื่องบางเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วนานแล้วก็ขอใหเป็นตามการเวลาดีกว่าครับก้าวข้ามกันไปครับก้าวข้ามดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าก้าวข้ามกันไปเพราะสุดท้ายมันก็ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วครับครับนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมิ้วพี่แต่ว่าสิ่งที่บางเรื่องผมว่าถ้าให้อภัยกันได้ก็ดีครับดีกว่าครับซึ่งมิ้วผ่านมาแล้วใช่ครับมีกลัวบ้างไหมกลัวแบบโอ้โหเจอคนนี้แล้วไม่ไหวว่ะหรือหวั่นเกรงมีไหมในเหตุการณ์ไหนมั้งผมว่าคือในสังคมเราต้องเข้าใจว่าสังคมทุกสังคมแหละต่อให้เป็นสังคมกีฬาเราก็ต้องมีคนที่ถูกใจเราแล้วก็ไม่ถูกใจเราแต่ว่าสิ่งที่เราจะเลือกทำเพราะว่าเราต้องมีวุฒิภาวะนิดนึงเพราะว่าเราอยู่ในสังคมที่แบบร้อยพ่อพันแม่เนาะเราก็ต้องแบบใจเย็นเราต้องควบคุมสติอารมณ์ให้ได้เพราะว่าใส่ใจไปมันก็ไม่ทำให้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นได้ผมรู้สึกว่ามิวโตขึ้นเยอะเลยอะนี่เราไม่ได้เจอกัน 3-4 ปีเท่าที่คุยมาดูเติบโตขึ้นน่าจะเป็นประสบการณ์เพราะว่าด้วยนะน่าจะเป็นประสบการณ์เพราะว่าคือเราเจอสิ่งที่แบบตอนเด็กๆเราไม่คิดว่ามันจะแบบเข้ามาเจอตัวเราเร็วขนาดนั้นเราก็ต้องปรับตัวกับเหตุการณ์ที่เข้ามาเจอเราณวันนั้นได้จนวันนี้มันสอนประสบการณ์ตรงนั้นให้ผมว่าโอเคเราควรจะปรับปรุงตัวยังไงเราจะรับมือยังไงแล้วก็น้องๆรุ่นหลังคนใกล้ตัวเราที่เขายังมีศักยภาพอยู่เราจะให้คำแนะนำเขายังไงว่าน้องนะมีคือวิถีนักวิ่งอ่ะเราควรให้เขาเรียกว่าไกด์ไลน์เขายังไงเคยเห็นนะนี่จากใจเลยแชร์ประสบการณ์เนี่ยว่ากีฬาวิ่งอ่ะวิ่งระยะสั้นอ่ะมันเป็นกีฬาระยะสั้นเอาพูดจริงๆคือในสนามต้องเห็นแก่ตัวผมว่าบางคนอ่ะเขากลัวน้องๆรุ่นหลังอ่ะไปยึดติดกับคำว่าต้องเป็นเบอร์หนึ่งประเทศไทยคือผมอ่ะรู้สึกแปลกๆนะผมเป็นเบอร์หนึ่งประเทศไทยผมกล้าพูดเลยตั้งแต่อายุ16ถึง17ตอนนั้นผมเริ่มขึ้นเบอร์หนึ่งแหละโอเครุ่นพี่เขาว่าเริ่มถ่ายยุคตั้งแต่พี่โจ๊กสิทธิชัยพี่วัชระสอนดีตอนนั้นพี่เขาก็เริ่มรวยแล้วเราก็เริ่มขึ้นมาแล้วทีเนี้ยตั้งแต่อายุประมาณ16 17จนถึงผมอายุ26คนรอบข้างคนทั้งที่ดูกรีธาหรือว่าโอเคแบบพี่ๆสื่อมวลชนที่แบบบอกว่ามือหนึ่งประเทศไทยโอเคเราดีใจแต่ในขณะเดียวกันเรารู้สึกว่ามันจะทำให้เพื่อนๆรอบข้างเราอะคิดลบกับเราหรือเปล่าคือพี่ต้องเข้าใจว่ามันมีกิมมิกนิดนึงมันมีเสี้ยวคือแบบเหมือนพี่ยักษ์เป็นเบอร์หนึ่งประเทศไทยแต่ณตอนนั้นอะพี่ยักษ์อาจจะอยู่มือสองมือสามแล้วกำลังแข่งกับคู่แข่งในทีมแล้วคู่แข่งพี่ยักษ์จะคิดยังไงนี่แหละผมแล้วผมสอนน้องๆเลยผมว่า
ลายปีที่แล้วมีแข่งกีฬาชิงแชมป์ประเทศไทยก็คือโอเคมีน้องคนนึงวิ่งสถิติดีกว่ารุ่นพี่โอเคค่อนข้างโดดเด่นเลยแหละณตอนนี้รุ่นพี่อ่ะก็ผมก็บอกว่าอย่าน้อยเนื้อต่ำใจการที่มีเด็กรุ่นใหม่การที่มีน้องๆใหม่ๆขึ้นมาโอเคมันเป็นเรื่องที่ดีคือผมกลัวเขาคิดแบบนี้เพราะผมโดนปลูกฝังกับคำว่ามือหนึ่งประเทศไทยมาระยะเวลากับ10ปีเราอ่ะต้องมองแมตช์นานาชาตินะเพราะว่าเป็นมือหนึ่งประเทศไทยอ่ะเขาไม่ได้ให้เงินเรานะเพราะว่าแต่ว่าถ้าพวกเองอ่ะพวกน้องๆอ่ะไปแข่งระดับนานาชาติเช่นซีเกมส์ชิงแชมป์เอเชียเอเชียนเกมส์ไปชิงแชมป์โลกสามารถคุริควายไปโอลิมปิกได้นี่แหละสิ่งที่จะสร้างหน้าที่การงานสร้างเงินสร้างทองสร้างชื่อเสียงให้กับเราประเทศชาติแล้วทีเนี้ยโอเคน้องมันก็เริ่มมองภาพออกแล้วว่าอย่าไปยึดติดกับว่าเป็นเบอร์หนึ่งประเทศไทยหรือว่าคุณเป็นนักวิ่งที่เร็วที่สุดในประเทศไทยคุณจงไปมองเป้าหมายเดียวก็คือทำยังไงก็ได้ให้ทีม 4x100 อ่ะดีที่สุดโดยที่ไปแข่งกับจีนญี่ปุ่นเลยที่เขาเป็นระดับโลกที่เขาแบบไปเวิร์คลาสแล้วเฮ้ยทีมไทยมาแต่ว่าเขาต้องกลัวเราแล้วเราอย่าไปคิดว่าต้องให้เพื่อนเกิดอุบัติเหตุหรือว่าฟาวอะไรเนี้ยอย่าคิดแบบนั้นเราอย่าแบบว่าเดี๋ยวให้ทีมนี้ฟาวเราจะได้มีโอกาสได้เหรียญคืออยากให้มองไปเป้าใหญ่ๆคือมิ้วอ่ะมิ้วโดนเขาเรียกว่าคือดังตั้งแต่เด็กเนี่ยแล้วอาจจะถูกถ้าเป็นภาษาที่มันอาจจะเข้าใจง่ายก็คือสปอยเยอะคนชื่นชมเยอะคนเอาไปพูดถึงนู่นนี่นั่นนี่คือเบอร์หนึ่งเฮ้ยรุ่นเฮ้ยคุณแซงรุ่นเก่ารุ่นอะไรไปแล้วแล้วมันก็จะมีเสียงตอบรับกลับมาเฮ้ยคือดีนะครับดีที่พี่ๆสื่อมวลชนอ่ะทำให้ทุกคนจำผมได้แต่ว่าผมเข้าใจแล้วโอเคมันมีนิดคือนิดนึงครับผมเคยเจอนี่คือเรื่องที่ผมไม่รุ่นพี่แหละนานแล้วแหละโอเคผมก็จำไม่ค่อยได้ผมก็เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเขาบอกว่าอย่าแซงเรานะมันก็มีบอกไว้เลยพอแซงรุ่นพี่ก็อาจจะมีแบบเคืองๆน้อยใจกันบ้างแล้วพอรุ่นพี่แซวเยอะทีหลังน้องก็ไม่กล้าวิ่งแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ด้วยมันคือมันมีซึ่งผมกำลังเนี่ยก็คือแบบกลับมาอีหลบเดิมใครจะเก่งก็ดีทีมจะได้พัฒนาจะได้ไปเรื่องนี้ดีครับมันเป็นเรื่องของมุมมองในสังคมบ้านเรานะบางครั้งคนที่เคยประสบความสำเร็จมาก่อนเราครับแต่ก็ยังมีมุมที่ไม่อยากจะให้คนรุ่นใหม่แซงหน้าหรือประสบความสำเร็จมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าพี่ยักษ์เข้าใจใกล้เคียงผมเอาแค่ชีวิตการทำงานก็ได้อะทุกองค์กรมันก็จะมีประมาณนี้เพียงแต่ว่าสิ่งที่มิ้วคิดถูกแล้วครับถูกต้องที่สุดแล้วว่ายินดีได้ครับความสำเร็จทุกคนควรต้องยินดีครับแต่คุณอย่ายึดติดแค่นั้นเองครับแล้วก็ผลักดันคนรุ่นใหม่ให้มันเติบโตไปเนี่ยเหมือนเอาจริงนะตอนนี้ชุดผมเมื่อ3ปีที่แล้วผมได้ทำสถิติเอเชีย 38.72 ครับรุ่นพี่ถ้าสำหรับปีนี้ใน SEA Games หรือว่าใน Asian Games ทีมไทยได้เหรียญดีๆกลับมาแล้วก็วิ่ง 38.2 หรือว่า 38.3 อ่ะผมจะรู้สึกว่าชื่นใจมากแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทั้งสตาฟโค้ชอ่ะจะชื่นใจมากคำหัวสุดท้ายแล้วครับมิ้วครับบทเรียนอะไรที่มันสำคัญที่สุดครับกับการเป็นนักวิ่งทีมชาติไทยของเรามาตลอดทั้งชีวิตกีฬาวิ่งเป็นกีฬาที่เหนื่อยครับชนะก็ดีใจคนเดียวแต่ต้องเข้าใจด้วยวันที่แพ้เราก็แพ้คนเดียวนะวิ่งซ้อมทุกวันอ่ะมันก็เบื่อมันคือมันไม่มีกิจกรรมให้รีแลกซ์แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าแพ้แล้วอ่ะโอเคเราเสียใจได้แต่เราต้องกลับมาให้ไวที่สุดคือดึงความสามารถเราดึงความเสียใจเราอ่ะทิ้งไปกลับมาฝึกซ้อมกลับมาขยันโอเคทุกคนอ่ะขยันเก่งแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือดวงด้วยก็อยากฝากน้องๆรุ่นหลังเพราะว่าอยากเห็นธงชาติไทยในเอเชียนเกมในการวิ่งผลัด4x100 เมตรเพราะผมอยากเก่งจริงผมคือผมไม่ทันแล้วอ่ะผมไม่ทันแล้วโอเคแต่ผมอยากเห็นในวันที่ผมยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจอยู่อ่ะว่าเราต้องเข้าใจว่าเอเชียนเกม4ปีครั้งก็อยากเห็นจริงๆให้ชนะจีนชนะญี่ปุ่นไม่ต้องสนใจว่าญี่ปุ่นอะไรจะไปเวิร์คลาสหรือไม่ใช่เวิร์คลาสเวทีนี้เราต้องชนะก่อนอยากเห็นอยากเห็นจริงๆสุดท้ายถ้าบอกว่าหลังจากจบ SEA Games ฟิลิปปินส์เมื่อ2019ผมก็ค่อยๆถอยตัวเองออกมาจากทีมชาติตอนนี้ก็ยังวิ่งอยู่ตอนนี้ก็เล่นครับเล่นให้กองทัพเล่นให้สโมสรก็สังกัดเล่นให้ต้นสังกัดไปครับตอนนี้ทำอะไรบ้างครับตอนนี้ก็เป็นข้าราชการฐานอากาศอยู่ครับแล้วก็ส่วนอื่นก็จะเป็น
ทำสวนครับทำธุรกิจส่วนตัวครับก็จะเป็นสวนทุเรียนสวนยางสวนปาล์มแล้วก็ทำเป็นธุรกิจของบ้านเราอยู่แล้วครับตรงนี้ซึ่งก็มีความสุขดีก็ไปเรื่อยๆก็มีความสุขดีครับก็แฮปปี้ดีครับเราก็ง่ายๆเพราะว่าเราก็เป็นลูกชาวสวนตั้งแต่เด็กๆแล้วเราก็ไปต่อยอดก็อาจจะเป็นแบบมีทุเรียนบ้างเห็นช่วงนี้ทุเรียนแพงก็อาจจะแบบในส่วนของยางที่แบบตัดไม่ได้แล้วก็เอาทุนเอาทุเรียนมาลงหน่อยสิก็เอาทุเรียนมาลองดูก็จะได้ผลไม่ได้ผลก็รอดูอีกสัก 2-3 ปีโอเคผมว่าเป็นชีวิตที่โอ้โหมันขึ้นลงสนุกมากนะครับมิ้วเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่พี่จับจุดได้นะทุกครั้งเวลาที่พูดถึงการแข่งขันในนามทีมชาติไทยของเราครับมิ้วมักจะเน้นไปที่เรื่องของการเป็นทีมเวิร์คก็คือ4คูณ100มากกว่าผลงานส่วนตัวของตัวเองมันเป็นสิ่งที่พี่ชอบคุณมองในส่วนรวมเพราะว่าเอาจริงนะผมเคยได้เหรียญเดี่ยวก็เยอะในนานาชาติแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยสนุกหรือมีความสุขเท่ากับได้เหรียญทีมคือทีมอ่ะเวลาเฮมันจะเฮ6-7คนบรรยากาศมันแบบ7-8คนคือบรรยากาศมันแบบทำอะไรมันก็มีความสุขไปหมดอ่ะขนาดกินน้ำผักขมๆอ่ะยังหวานเลยอ่ะตอนนั้นคือความดีใจอ่ะโอเคโอเคนั่นแหละคือแต่ว่าถ้าเดียวเราก็แค่คนเดียวมันรู้สึกว่าอะดรีนาลีนเราไม่ค่อยแบบอบอุ่นเท่าไหร่ผมว่าเข้าใจความรู้สึกนี้ไงก็แบบชอบมากกว่ากับการถ้าเป็นทีมเนี่ยมันจะสนุกกว่าแน่ๆถ้าเราได้เหรียญทองหรือได้แชมป์เลยขึ้นมาโอ้สนุกกว่าแน่นอนผมคอนเฟิร์มเลยขอบคุณมากๆครับมิ้ววันนี้สนุกมากยินดีมากที่ได้กลับมาคุยอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ